ส่วนหลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วแหละว่าราคาเท่าไหร่นะคะในส่วนของผ้าพันคอผืนนี้ถือว่าแพงมากส่วนเออร์เมสผืนนี้ราคาอยู่ที่สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเบลอีกเหมือนเดิมนะคะในส่วนของเพจ Bella World Channel ซึ่งในส่วนของวันนี้นะคะเบลก็จะมาพูดถึงของขวัญวันแต่งงานซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะได้ดูคลิปแกะกล่องของขวัญไปแล้วแหละนะคะก็คงจะรู้แล้วว่าในส่วนของขวัญวันแต่งงานที่คุณสามีเนี่ยซื้อให้กับเบลในปีนี้ก็เป็นในส่วนของผ้าพันคอแอร์เมสนั่นเองนะคะในส่วนของหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมว่าผ้าพันคอแอร์เมสเนี่ยราคาเท่าไหร่ทำไมถึงทำให้เราตื่นเต้นขนาดนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ราคาเนี่ยเบลก็จะขอพูดถึงในส่วนของแบรนด์ Hermes ก่อนนะคะซึ่งในส่วนของแบรนด์ Hermes เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็ใฝ่ฝันนะคะอยากจะมีครอบครองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกกระเป๋าหรือว่าในส่วนของอัซเซสซอรี่เครื่องประดับหรือแม้กระทั่งในส่วนของผ้าพันคอนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของแบรนด์ Hermes เนี่ยรู้สึกว่าของที่แบบชิ้นที่แบบแพงๆที่สุดเลยสำหรับของเขาเลยเนี่ยนะคะที่ผู้หญิงหลายๆคนใฝ่ฝันนั่นก็คือในส่วนของกระเป๋า Hermes Birkin แล้วก็ในส่วนของกระเป๋า Hermes Kylie รุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบUnlimitedมากซึ่งการที่เราจะได้ครอบครองกระเป๋าพวกไคลี่หรือว่าในส่วนของเบรกินเนี่ยเราก็ต้องมีการซื้อของเพื่อสะสมยอดนะคะจนกระทั่งแบบเป็นลูกค้าแบบ VIP จริงๆนั่นแหละเขาถึงจะแบบให้เรานั่นแหละนะคะก็เลยทำให้แบรนด์ Hermes เนี่ยรู้สึกว่าสเปเชียลมากนะคะแล้วก็ในส่วนของการก่อตั้งของแบรนด์ Hermes นะคะแบรนด์ Hermes เนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1837นะคะหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของพ.ศ.ไทยก็อยู่ที่ปีพ.ศ. 2380นั่นเองนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของเบลเองเนี่ยคุณสามีเขาก็ซื้อผ้าพันคอเนี่ยให้นะคะก็เป็นการซื้อแบบออนไลน์นะคะไม่ได้แบบซื้อจากช็อปนะคะเพราะว่าที่ลัสโอไฮโอเนี่ยก็ไม่มีในส่วนของช็อปแอร์เมสนะคะเรามีแค่ช็อปหลุยส์วิตตองแต่ไม่มีช็อปแอร์เมสแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เบลไปที่ชิคาโกเนี่ยรู้สึกว่าช็อปเขาก็ปิดเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราก็เลยไม่ได้ก็เลยเป็นการสั่งออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นการซื้อของออนไลน์แบบแบรนด์เนมเนี่ยครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสิเพราะว่าก่อนหน้านี้เราซื้อในส่วนของพวกคาเทียแล้วก็ซื้อออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคะวิธีการแบบส่งของออนไลน์นะคะของ Hermes เนี่ยเขาก็จะใส่ในส่วนของกล่องเนี่ยผ้าพันคอเนี่ยก็มาในกล่องเป็นเมลพัสดุแบบนี้แหละนะคะซึ่งในกล่องขาวๆนี้ของเขาเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูนะคะขาวนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องพัสดุนะคะของ Hermes นะคะก็จะเป็นกล่องขาวๆแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ Hermes ตรงนี้ Hermes แล้วเขาก็จะยัดเป็นในส่วนของถุงผ้ามาไม่ใช่ถุงผ้าเป็นแบบว่าเหมือนกระดาษนะคะเพื่อแบบกันกระแทกมาให้นะคะอันนี้โอเคหลายคนก็คงจะพร้อมแล้วใช่ไหมอยากจะรู้แล้วแล้วก็พอเปิดจากกล่องพัสดุออกมานะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาจะผูกโบก่อนหน้านี้เบลก็แกะมันเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะมาแกะให้ดูใหม่นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับริบบิ้นแบบนี้เนาะตื่นเต้นอ่ะชอบกว่าจะได้มานี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะทั้งแบบว่าพยายามพูดถึง Hermes เนี่ยบ่อยๆให้คุณสามีได้ยินนะคะแล้วก็เป่าหูเรื่อยๆแชร์รูปภาพในแบบFacebook บ่อยๆแล้วก็ใน Instagram นะคะลักษณะมาเขาก็จะพับมานะคะแต่เราไม่ได้พับเหมือนเดิมอ่ะแล้วเขาก็จะห่อเป็นกระดาษมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของการ์ดนะคะเป็นการ์ดจาก Hermes นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบพวกการ์ดพวกแพร์บุ๊กต่างๆแล้วก็จะมีใบเสร็จนะคะใบเสร็จอยู่ข้างในมีให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาให้ทุกคนดูนะคะผ้าพันคอแบบใกล้ๆอีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นผ้าพันคอจาก Hermes เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะลองพันให้ดูอีกรอบนึงนะคะ
เห็นไหมเอ่ยส่วนผ้าพันคอของ Hermes เนี่ยนะคะถามว่ามันช่วยในเรื่องของความอบอุ่นไหมก็คงจะไม่นะคะดูแล้วลักษณะของเขาก็คือบางมากนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไหมทั้งผืนนะคะทอมาจากผ้าไหมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสแตมป์แบบพิมพ์ลายเนาะเป็นผ้าพิมพ์ลายHermesนั่นแหละนะคะเนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณะอานมานะคะเพราะว่าในส่วนของแบรนด์ Hermes เนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะคะ Hermes เนี่ยตอนที่เขาเริ่มก่อตั้งแรกๆนะคะเขาก็จะผลิตอานมานะคะให้กับนโปเลียนนะคะแห่งฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเขาก็เลยแบบโด่งดังเนาะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของพิมพ์ลาย Hermes Paris ตรงนี้ส่วนสีเนี่ยก็คุณไมค์ก็ถือว่าซื้อสีที่ถูกใจให้กับเบลอยู่นะเพราะว่าในส่วนของเบลเองเนี่ยในส่วนของพวกรองเท้าหรือว่ากระเป๋าต่างๆเนี่ยของเราก็จะเป็นออกไปทางสีน้ำตาลมากกว่าเพราะเป็นคนที่ชอบสีขาวดำแล้วก็น้ำตาลค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยแบบได้เขาก็เลยซื้อสีนี้ให้นะคะก็ถือว่าถูกใจแล้วก็ชอบมากเลยแหละตอนที่เราดูในเน็ตเนี่ยคิดว่าจะซื้อเองอยู่นะคะถ้าซื้อเองเราก็คงจะซื้อเป็นสีนี้แหละนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น Made in French นะคะตรงนี้โอเคมันก็บางๆนะคะส่วนหลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วแหละว่าราคาเท่าไหร่นะคะในส่วนของผ้าพันคอผืนนี้ถือว่าแพงมากเป็นผ้าพันคอผืนที่แพงที่สุดในชีวิตเท่าที่มีมาเพราะก่อนหน้านี้เราซื้อก็แค่อย่างในส่วนของซาร่าให้สันเอ็มอันนั้นก็ถือว่าแพงแล้วนะสำหรับผ้าพันคอแต่ในส่วนของซาร่าให้สันเอ็มก็ช่วยในเรื่องของความอบอุ่นนะคะส่วนเออร์เมสผืนนี้ราคาอยู่ที่620ค่ะซึ่ง620ไม่ใช่620บาทไทยนะแต่เป็น620เหรียญ US ดอลลาร์นั่นเองซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ตอนนี้ค่าเงินบาทก็ประมาณขึ้นๆลงๆเนาะอยู่ที่ประมาณ32ก็คูณไปก็ประมาณ19,840ประมาณนั้นนะตีไว้รวมแหวนเป็นเสร็จแล้วก็อยู่ที่20,000ค่ะคูณ5,000ค่าพื้นนี้20,000แต่ถามว่าเรารู้สึกแบบดีแล้วก็โอเคไหมอ่ะก็คือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะก็คือได้มาแล้วก็แฮปปี้เพราะว่าในส่วนของเบลเองเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าของแบรนด์เนมอยู่พอสมควรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่แบบซ้ำๆซากๆหรือว่าแบบซื้อแบบบ่อยมากสักเท่าไหร่นะคะโอเคนั่นแหละ ก็โอเคนะคะได้มาแล้วก็แฮปปี้โอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่ได้มาครั้งนี้เราก็ไม่ได้ซื้อด้วยตัวเราเองด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าให้ซื้อแบบเองเนี่ยถามว่ากล้าซื้อไหมก็ถ้าเป็นสำหรับแบรนด์ Hermes ช่วงนี้ก็คงจะไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันราคาที่จะสูงแล้วก็ไกลตัวอยู่เหมือนกันนะคะถ้าคุณสามีไม่ซื้อให้เนี่ยก็คงจะไม่กล้าซื้อเหมือนกันแหละเพราะว่าในส่วนของตัวเราเองก็มีค่าใช้จ่ายภาระที่จะต้องดูแลค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆ อีกนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเบลหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจในส่วนของคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่เข้ามาติดตามเบลนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเพจเบลราเวอร์นะคะเบลก็จะมีในส่วนของคลิปที่พาทุกคนไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยในต่างประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของอเมริกายุโรปนะคะก็พยายามที่จะทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูแล้วก็ในส่วนของคลิปที่แบบว่าให้ข้อมูลความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำอาหารนะคะโอเคก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบเดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย